กลายเป็นเรื่องไม่คาดฝันนะคะในวงการฟุตบอลไทยเมื่อซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองประกาศยุติบทบาทการทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนหลังจากช่วงที่ตลอดมาถูกกดดันอย่างหนักเพราะว่าเก็บคะแนนได้เพียงหนึ่งคะแนนในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกค่ะทำกลางข่าวลือถึงความไม่แน่นอนในอนาคตการคุมทีมล่าสุดซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง ประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวขอยุติบทบาทการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อแสดงความรับผิดชอบหลังถูกกระแสกดดันอย่างหนักจากการพาทีมชาติไทยเก็บได้เพียงแค่1คะแนนจากการลงเล่นเจ็ดนัดในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียพลตวหวดเอกสมยศพุ่มพันุม่วงนายกสมาคมยอมรับว่าไม่คิดมาก่อนว่าซิโก้จะประกาศลาออกซึ่งหลังจากนี้ทางสมาคมจะหาหรือกับนายวิทยาเลาหกุลในฐานะประธานฝ่ายเทคนิค เพื่อพิจารณาหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยคาดว่าจะได้คำตอบไม่เกินวันที่10เมษายนขณะที่นักฟุตบอลทีมชาติต่างโพสต์ข้อความให้กำลังใจและขอบคุณซิโก้ที่ให้โอกาสและผู้นำและเป็นผู้นำทีมชาติไทยทำผลงานที่สร้างความสุขให้กับคนไทยตลอดระยะเวลาเกือบ4ปีที่ผ่านมา กับการพาทีมคว้าแชมป์ซเกม2สมัยแชมป์อาเซียน1สมัยและแชมป์ฟุตบอลคิงส์คัพอีก1สมัยรวมถึงพาทีมชาติไทยผ่านเข้ามาเล่นรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบ12ทีมสุดท้ายครั้งแรกในรอบ16ปีได้สำเร็จ